สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับและตอนนี้นะครับยังเป็นโอกาสอยู่ยังเป็นโอกาสของชาวพิษณุโลกอยู่เพราะว่าครัวคุณต่อยยกทัพเราอยู่กันที่เซ็นทรัลพิษณุโลกนะครับลานกิจกรรมชั้น1เรียกเชิญพี่น้องในจังหวัดใกล้เคียงมาเจอกันที่เซ็นทรัลพิษณุโลกเลยนะครับเรายาวไปจนถึงวันที่18สิงหาคมเลยครับครับของดีของเด็ดเยอะแยะมากมายครับอาหารเหนือใต้ออกตกมุ่งตรงตู่จังหวัดพิษณุโลกแม่มันเป็นความสุขจริงที่ได้ทำงานนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและที่สำคัญสุดก็ขอบคุณเซ็นทรัลพิษณุโลกอย่างยิ่งนะครับที่ว่าได้ให้ความกรุณากับเรานะครับครับอย่าลืมไปกันนะครับครัวคุณต่อยต้องอร่อยอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนอันนี้เป็นความอร่อยในแบบของเราเลยนะครับคุณครับแล้วก็ในปีนึงเราจะมีโอกาสไปในที่ต่างๆแค่ปีละ1หนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคุณภาพแล้วก็นี่คือรสชาติของพวกเราแบบที่เป็นแบบครัวคุณต่อยครับใช่ไหมปีนึงไปก็หนเดียวปีนึงไปหนเดียวเองครับใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ปีนี้มันก็คึกคักนะเราก็ชอบมากอ่ะมีความรู้สึกแบบชาวพิษณุโลกน่ารักแล้วก็พี่น้องเพชรบูรณ์ก็มาเที่ยวด้วยมาอะไรเงี้ยภาคเหนือตอนล่างๆก็มาเที่ยวกับเราครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านยังอยู่ในกรุงเทพอยู่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับแนะนำให้ไปที่อ่อนนุชครับเพราะอร่อยของเราวันนี้โอ้โหท่านผู้ชมนี่ฮะดูดิฮะงานการไม่ทำไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วครับจริงๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากจะพาท่านไปพบกับอะไรที่มันไว้มันอยู่ใกล้ๆแค่นี้แต่เราไม่รู้ไงอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้ไปกันที่อ่อนนุชร้านน้ำเทียนบายกันตะครับอยู่ปากซอยอ่อนนุช15ครับปักหมุดแล้วตามมาอร่อยกันได้เลยการันตีตั้งแต่รุ่นของอากงเลยนะท่านอพยพมาจากกวางตุ้งนะครับมาไทยไปเป็นพ่อครัวอยู่ที่ห้อยเทียนเหลาครับแล้วก็มาเปิดร้านน้ำเทียนซึ่งต่อมาได้กลายเป็นภัตตาคารแห่งแรกในจังหวัดเพชรบุรีครับแล้วก็ย้ายมากรุงเทพกันนะครับนับถึงตอนนี้ส่งต่อความอร่อยมาถึง87ปีแล้วนะครับถ้าคุณมาร้านนี้นะครับห้ามพลาดเลยต้าก๋วยครับหรือราดหน้าหมูสับนั่นเองครับเคล็ดลับนะครับมันจะเป็นเอกลักษณ์แบบจีนกวางตุ้งแท้ๆเลยเขาจะเน้นเครื่องปรุงหลักก็คือตัวน้ำมันงาครับเวลาผัดเส้นเนี่ยเน้นเลยว่าต้องหอมไฟหอมกลิ่นคั่วกระทะตัวราดหน้านะครับต้องเค็มนำครับนอกจากนี้ยังมีโกยซีหมี่ข้าวอบซี่โครงหมูนึ่งเต้าเจี้ยวข้าวผัดหมูแดงบะหมี่เกี๊ยวเป็ดตุ๋นแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานครับนมสดเต้าหู้โอ้โหเมนูสุดฮิตเลยร้านน้ำเทียนใบกันตะนะครับเลยปากซอยอ่อนนุช15มานิดเดียวเปิด11โมงเช้าปิด3ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเลยครับโอ้โหนี่เลยสดๆนี่เลยนะครับและที่สำคัญนำอาหารมาให้เราเจ้าของมาด้วยมาเองนั่งอยู่ในสตูนะครับนี่เลยครับสวัสดีครับริมสุดคือพี่โอ๊ตนะครับโอ๊ตนี่คือรุ่นโหรุ่นหลังๆแล้วรุ่นแบบ80ปีมาแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็มีตอนแรกผมนึกว่าโอ๊ตนี่อายุ87ปีโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็ได้มีคุณพ่อทำมาอยู่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ของน้ำเทียนก็จะแตกมีมาพี่โอ๊ตด้วยแล้วก็มีทางน้องสาวด้วยมันอร่อยจริงๆนะครับคือเมื่อกี้ที่กล้าพูดว่าอร่อยเพราะว่าก่อนที่ก่อนเริ่มรายการผมไปลองชิมดูครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมไม่ได้กินเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูสับอะแบบนี้แล้วมันอร่อยแบบนี้มันนานมากแล้วนะครับมันอร่อยจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะครับมันชื่นใจมากมันเหมือนกับเราใส่น้ำส้มนิดๆใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่ไหมโอ๊ตใช่ครับน้ำส้มดีมากแล้วมันหอมด้วยท่านผู้ชมแล้วมันกลมกล่อมมันจะมีกลิ่นเนี่ยพอเราตักขึ้นมาสิ่งที่เราได้กลิ่นก่อนแล้วคือกลิ่นคั่วกระทะเวลาเส้นใหญ่มันคั่วเข้าไปที่กระทะหอมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมไปทำอะไรก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้จำชื่อไว้ก่อนนี่คือน้ำเทียนบายกันตะอยู่เลยปากซอยอ่อนนุช15ไปนิดเดียวจำชื่อนี้ไว้น้ำเทียนครับแล้วยังมีเมนูหนึ่งคืออันนี้เขาเรียกว่านมสดเต้าหู้ฟังดีๆครับไม่ใช่เต้าหู้นมสดอธิบายนมสดเต้าหู้ก็คือตัวเต้าหู้ที่อยู่ข้างในนี้ครับเอามาทำจากนมสดเลยนะแล้วขึ้นเป็นรูปอยู่ข้างในแล้วก็ทั้งหมดปรุงอย่างนี้ปุ๊บเสิร์ฟออกมาแบบนี้นี่อร่อยไหมครับรสชาติเป็นไงครับคุณโก้รู้เรื่องไหมครับรสชาติฮะคุณโก้คุณสองถ้วยแล้วนะนี่นะฮะหมดไปหนึ่งแล้วก็นี่กำลังอยู่ในมืออีกหนึ่งพี่โก้เล่ารสชาติให้ฟังหน่อยพี่ตั๊กพี่ตั๊กไม่รู้อะไรพี่ตั๊กพี่ตั๊กก่อนเข้ารายการหนูตั้งไปแล้วถ้วยนึงไปอีกหนึ่งเหรอมันไม่ใช่เต้าหู้หรือมันเป็นนมสดทั้งหมดนมสดทั้งหมดเลยนมสดทั้งหมดครับมันเป็นนมสดทั้งหมดแต่ว่าเขาเอานมสดให้มันเข้มข้นมาจนกลายเป็นเหมือนเต้าหู้แล้วก็ที่รอบๆอยู่ก็คือนมสดแท้ๆเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ทำแบบนี้เหรอใช่ครับโอ้โหตรงไหนพี่โอ๊ตใช่ครับคือทำมาแต่รุ่นนกงอะครับผมโหเจ๋งอร่อยมากก็แปดสิบปีขออนุญาตเอานมสดเต้าหู้ใส่เป็นในก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ไม่ได้คุณกินแยกกันก็ได้เอาจำชื่อนี้ไว้โอ้โหน้ำเทียนบายกันตะครับคุณผู้ชมครับและที่แน่ๆที่แน่ๆอย่าลืมนะครับ
อันนี้เดี๋ยวผมห่อกลับนะได้เลยครับถ้าอยู่แถวนั้นไปเถอะครับท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวัง87ปีท่านผู้ชมทำมาได้ยังไงอ่ะมันต้องมีความแน่จริงๆนะฮะถึงจะอยู่อย่างนี้ได้แล้วฝากพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกและชาวจังหวัดใกล้เคียงนี้นะครับกลัวคุณต่อยกทักยังอยู่กับท่านที่เซ็นทรัลพิษณุโลกจนถึงวันที่18สิงหาคมนะครับเท่านั้นนะครับปีนึงไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับหัวปลาหม้อไฟต้มเผือกครับนี่คือหัวปลาหม้อไฟแท้ๆผมชอบมากมันตัวจื้อมันจริงจริงตัวจริงโอเคไหมครับหล่อมากค่ะครัวคุณต่อย